สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ร้าน AV Camera นะครับเป็นร้านที่ไม่ควรมานะครับเพราะว่าต่อให้ไม่มานะครับถ้ามีลายก็จะโดนพนักงานเหล่านี้นะครับเกี่ยวป่ะก็ไม่รักขายคนอื่นเป็นอย่างนี้ป่ะไม่ทุกคนอื่นเป็นป่ะเป็นแล้วไม่ขายเก่งอ่ะเก่งทุกคนเหมือนกันใช่ป่ะเพียงแค่ว่านี่ลูกค้าใครเขาก็จะเงียบๆไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งโกหกก็จะเงียบใช่ไหมว่าเดี๋ยวค่อยแบบทำไมบิ้งแกว่าไปโกหกพี่เขาอย่างนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเออโอเคนี่คือบิ้งบิ้งครับบิ้งนะครับบิ้งช่างเดี๋ยวแล้วผมซื้อมากี่ปีแล้ววะโอ้นานมากครับผมกว่าผมจะสะกดชื่อเขาได้คือยากมากสี่ปีโอเคนะครับสี่ปีนี่นะครับก็คือเขาชวนไปงานนะครับเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ซื้อของเขาก็เลยมาซื้อของเขาครับอันนี้คืออะไรครับอธิบายตัวนี้คือ Leica SL2S ครับ Reporter Edition นะครับก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวแบบทหารใช่ครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นวัสดุตัวสกินตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุเส้นใยอลูมิเนียมถักนะครับครับลักษณะการถักก็จะเหมือนกับตัวคาร์บอนเคฟลาร์แต่ว่าทาง Leica เขาจะไม่ได้ใช้ชื่อคาร์บอนเคฟลาร์เพราะอาจจะมีเรื่องของการติดลิขสิทธิ์บางอย่างโอเคแต่อันนี้ Sตัวนี้เป็น SL2S ตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับเขาจะเป็นตัวธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสกินเป็นยางแล้วก็ตัวบอดี้จะเป็นสีดำแบบสแตนดาร์ดนะครับก็ต่างกันแค่ตรงนั้นโอเคเสร็จแล้วผมอยากรู้ว่าเวลามันมีบวมไหมอันนี้ตัวยางใช่ไหมครับใช่ในกรณีคือยางรุ่นใหม่ๆตัวนี้ไม่บวมแล้วไม่เหมือนกับสมัยก่อนโอเคสมัยก่อนเนี่ยยางกล้องบวมจริงนะครับเออแต่ตอนนี้ไม่บวมแน่นอนครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่สบายใจได้โอเคตัวนี้ต่างกับ Leica M ยังไงครับตัวนี้มันเป็นกล้องมิเรอร์เลสแบบเต็มตัวเลยครับซึ่ง Leica M เนี่ยถ้าผมไปเปรียบเทียบกับตัว M11 เนี่ยมันคือเป็นกล้องคล้ายๆไฮบริดมันเป็นกึ่งเรนจ์ไฟเดอร์แบบแมคานิกเป็นกึ่งมิเรอร์เลสแต่ตัวนี้มันเป็นมิเรอร์เลสเต็มตัวนะครับนี่ก็คือความแตกต่างก็คือเราก็กันน้ำใช่แล้วก็มีกันน้ำเนาะกันละกันฝนอ่ะกันฝนมันจะมีมาตรฐานกันน้ำอยู่ที่ IP52 ครับก็คือกันได้แค่ละอองนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไปดูตามโฆษณาของ Leica เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาไปลุยฝนได้เลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนึงเรียงใดกันเรียงนะครับไม่ใช่ว่าเจอฝนกันวิ่งเข้าไปเลยแล้วนี้ก็คือในมือเป็น Leica M นี่ M นะครับผมก็จะเล็กกว่าถ้าถามมันก็คือเล็กกว่าแต่อันนี้เป็นออปชั่นเนาะตัวนี้ออปชั่นจะเป็นตัวแฮนด์กริปครับนี่ออปชันนะครับไม่ได้อยู่นี่ออปชันนะครับตัวจริงๆอ่ะมันถ้าสังเกตก็คือจะเล็กกว่านะครับแต่ก็คือง่ายๆตัว Leica M อ่ะมันจะเป็นแมนนวลคือเลนส์อ่ะต้องปรับแมนนวลไม่ใช่ออโต้โฟกัสนะครับในขณะที่พอเป็น SL ปุ๊บเราสามารถใส่เลนส์ตระกูลซึ่งเรียกว่า L mount L mount นะครับซึ่ง L mount เนี่ยมันก็เลยเป็นออโต้โฟกัสได้แต่ L mountนั้นก็จะมากับวัสดุหลอกขายอีกนะครับเพราะว่าเรามีไลก้า M อยู่แล้วใช่ครับเลนส์ M ออกมาใส่ L mount ไม่ได้เพราะนั่นคือ M mount เราก็ต้องมาซื้อเมาส์อีกเพื่อจะเอาอะไรเอาเลนส์ไลก้า M มาใส่ SL แต่พอเราเอาเลนส์ไลก้า M มาใส่ SL ก็จะกลายเป็นเลนส์ต้องแมนนวลใช่ครับเออแต่ก็ต้องผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้ซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้ราคาเพียงเอาวันนี้17,500 บาทนะครับคือเมื่อวานเนี่ยไปซื้อจะไปซื้อไอ้นี่อะไรนะฟิลเตอร์เขาบอกอ๋อมีแต่ฟิลเตอร์ไลก้าครับเราก็บอกไม่เอาครับไร้สาระเพราะฟิลเตอร์ไลก้าราคา 5,300 บาทครับผมในราคาณะที่ฟิลเตอร์ยี่ห้ออื่นราคาไม่ถึง 2,000 บาทดู 2,000 บาทนั่นแหละครับ ถามตาอันนี้มาถึงตัวเมาส์นะครับก็คือเอ้ยอะแดปเตอร์สิใช่ป่ะตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์เนี่ยตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นไลก้าเนี่ยมันจะมีตัวที่เอาไว้อ่านค่านะครับเลนส์รุ่นใหม่ซึ่งจะทำให้เซตติ้งของตัวกล้องเนี่ยเขาเรียกมันรู้จักตัวกล้องรู้ว่าเลนส์เป็นยังไงนะครับในขณะที่ถ้าเป็นอันนี้นะครับหน้าตาคล้ายกันจะไม่มีนะครับเราก็ต้องเซตติ้งใช้เวลาประมาณถ้าคล่องๆก็ไม่เกิน15วินใช่แว็บเดียวนะครับในการเซตโดยราคาการค่าเซตติ้งต่างกันอยู่ที่อันนี้ราว 15,000 บาทครับครับ อันนี้นะครับชีวิตไลก้าเราจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าคุณอยากจะได้คือจริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้ครับใช่ครับ
ับนี่มันอยู่ที่มันมีตัวหนังสือ made ไม่ใช่ made in อยู่ที่มีหนังสือ5ตัวอักษรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนมั้งไหนมุมไหนมุมนี้มุมนี้นี่นี่ไลก้า M adapter ในขนาดที่อันนี้อะไรก็ไม่รู้ค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ10,000 กว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวยังไม่ตัดสินใจนะครับอันนี้ยังไม่ตัดสินใจแต่ตัดสินใจกล้องไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะคืออยากได้ M10 เนาะตอนนั้น M10 reporter M10 ใช่ป่ะ reporter ใช่ครับเป็นตัวที่ไฟฟันนะครับแต่ถ้า M10 เราก็จะอยู่ย่องอยู่ในถือว่ายังย่องอยู่ใน M ใอยู่เราก็เลยมาลองพอ SL เนี่ยก็ออกมาสักพักละนะครับสำหรับตัว reporter ก็เลยมาลองตัวนี้ดูว่ายังไงเพียงแต่ว่าเลน M มีหลายตัวอยู่เหมือนกันก็เลยต้องมีตัวนี้เพิ่มนะครับแล้วก็แต่ถ้า51ของผมเนี่ยมันเป็นถือว่าโบราณใช่ป่ะถือว่าก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเอ็นวินเทจครับไม่มีตัวอ่านค่าซึ่งเฮ้ยผมมีแค่ตัวเดียวดีที่อ่านค่าได้คือ50ครับเพราะ35ก็35 1. อ่านป่ะไม่อ่านเฮ้ยผมมีแค่ตัวเดียวเลยเหรอเลนใหม่เป็น50 F2 Safari ที่มี Sigbit Code ครับใช่เพราะว่าไอตัว 50F1 เนี่ยต่อให้มันเลิกผลิตไปปี2008แต่ตัวของคุณฟุกเนี่ยมันเป็นตัวที่ผลิตก่อนปี2005ครับเลนที่ผลิตก่อนปี2005ทุกตัวเนี่ยจะยังไม่มี Sigbit Code นี่นะครับก็คือดังนั้นกลุ่มเลนวีเทจเราจะต้องเอามาแมนนวลคอลเลกในตัวกล้องใช่ก็ต้องนั่งตั้งค่าเองทุกครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องคิดว่าจะเอาเรียกว่าตัวอักษรหรือเปล่าเราจะซื้อตัวอักษรนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องมาคิดกันอีกทีนะครับเพราะว่าดูเงินในบัตรเครดิตแล้วชักจะสั่นไหวนะครับอธิบายต่อครับมีปัญหาครับเอาไปก่อนได้โอ้โหมันอย่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นก็ใส่มือเลยก็คือเดี๋ยวเสร็จแล้วเหมาะกับใครสมมุติว่าเฮ้ยสมมุติว่าไม่เคยเอาใหม่กับใหม่แล้วกันใหม่กับใหม่สมมติว่าไม่เคยอยากใช้ไลก้าคิดว่าอะไรเป็นมิตรกว่าโอ้ยแต่คิวอย่าไปพูดถึงนะครับคิวตัดออกไปต้องบอกคนว่ากล้องทั้งสองส่งเนี่ยมันมีโจทย์ในการใช้งานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าโจทย์ในการใช้งานก็คือผมอยากจะได้ภาพคุณภาพดีถ่ายงานง่ายเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการถ่ายสูงผมจะเลือกเป็นตัว SL เพราะว่าโฟกัสเนาะใช่ครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วยในการโฟกัสหรือระบบของการโฟกัสมันดีกว่าถ้าเราอยากจะแมนนวลโฟกัสแต่เราแมนนวลโฟกัสผ่าน SL ก็อย่างง่ายใช่ง่ายกว่าตัวในการ M เอ้ยแต่จะบอกว่า M ใหม่นะครับก็โคตรง่ายนะครับเพราะว่าใช้ตัวโบราณอยู่โคตรใช่ครับพอมาพูดถึงตัว M เนี่ยมันเหมือนว่าโจทย์ในการใช้งานของเขาเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าผมอยากจะได้ภาพคุณภาพดีภาพที่มีความสวยงามชั้นรอดแบบชั้นเลิศเลยใช่มันชั้นเลิศจริงๆมากกว่านั้นอีกก็คือผมจะได้สัมผัสประสบการณ์หรือว่าอรรถรสในการปรับแต่งค่ากล้องต่างๆจะบอกว่าฟังอันนี้นะครับมันงี่เง่ามากนะครับผมพูดเลยว่าแหมอุ้ยหัวล้อเลยมีคนหัวล้อไม่แต่จะบอกว่าให้ลองมาใช้ครับมันเป็นความสุนทรีในการใช้กล้องคือผมค่อนข้างมีกล้องเยอะพอสมควรผมจะบอกว่าไม่มีอะไรให้ความรู้สึกในการถ่ายได้เท่านี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการแบบจับน้ำหนักฟิลลิ่งหรือรูปที่ออกต่อให้ไม่บอกว่าผ่านจากไลก้ามาก็มีคนถามว่าใช้อะไรถ่ายวะมันบอกไม่ถูกมันมีความบอกไม่ถูกของมันอยู่นะครับอ่ะต่อครับก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นไม่ใช่แค่กล้องที่ว่าเราจะได้ภาพคุณภาพดีได้ภาพที่สวยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรายังได้เสพเกี่ยวกับกระบวนการก่อนจะได้ภาพ SL เนี่ยเรากดปุ๊บเราได้ภาพคุณภาพดีได้ภาพสวยเลยใช่แต่ว่าเราข้ามขั้นตอนกระบวนการที่จะได้ภาพตัวนั้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะเสพอรรถรสตรงนี้มีแค่ Leica M เท่านั้นครับในตลาดตอนนี้ที่เราสามารถซื้อความรู้สึกตรงนั้นได้เนาะไม่มีเนาะอันอื่นก็อันอื่นมันสบายต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามันมีความสบายของมันอยู่แล้วพอการที่เราได้ปรับแต่งนะครับมันเป็นภาพของเราแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมซื้อไลก้าคือผมไม่ต้องเอาเข้าพวกไลท์รูมเข้าอะไรคือรูปมันสามารถใช้ได้มันเป็นต้องอย่างนี้ดีกว่าก่อนจะซื้อสมมติว่าอยากซื้อไลก้าศึกษาก่อนว่าภาพมันเป็นยังไงถูกจริตหรือเปล่าไลก้าไม่ใช่กล้องที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
ช่ไหมผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่บังเอิญภาพมันตอบโจทย์ผมก็เลยชอบมันนั่นแหละครับแล้วจริงๆก็ไม่ค่อยชอบนะครับที่มันมีคำว่าไลก้าใหญ่ขนาดนี้แต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะชอบบอดี้นี้อ่ะแล้วใครต่อครับใครอันนี้ต่อก็อ๋อมันก็จะมีเลนตระกูลของมันมีเลนตระกูลซึ่งจริงๆมันก็สามารถที่จะยังไงดีอ๋อมีเลนโอ้มีเลนเพื่อนบ้านเออแต่จริงๆมันก็มี M ก็มีเลนเพื่อนบ้านนะครับจริงๆ M ก็จะมี Sigma มี Vogue Lander มี Size ใช่สามารถใช้ได้ขอให้เขียนว่า M mount ซึ่งเดียวเช่นเดียวกันอันนี้ขอให้เขียนว่า L mount ก็จะได้ซึ่งถามว่าทำไมถึงตัวนี้น่าสนใจขึ้นมาปกติใช้ Sony อยู่นะเพราะตัวนี้มี400ครับ400เราก็จะเป็นแบบเราอยู่ด้อมต่างๆนะครับเราเลยต้องมีเลนแบบนี้นะครับใส่ตัวนี้ก่อนครับจะได้ลองดูมาพูดไปพังๆครับอย่าเด็ดแอร์ขายครับขายทำไมต้องมาร้าน AV ครับร้านกล้องอื่นเยอะแยะไปเพราะว่าพนักงานสังเกตนะครับไม่มีใครแย่งพูดนะครับ เพราะว่าบิ้งจะพูดอยู่คนเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครมานะครับรบกวนมาทดสอบว่าพนักงานท่านอื่นพูดหรือเปล่าแล้วก็เลี่ยงนะครับเลี่ยงคนนี้นี่ก็เดินผ่านนะครับแบบว่าพอนั้นอ๋อไม่ซื้อคนนี้อะไรอย่างเงี้ยลองดูนะครับแล้วมาคอมเมนต์กันว่าคนอื่นขายเองหรือเปล่าโอเคครับลองหน่อยครับว่าแบบไม่เป็นไรนะก็คือถ้าเกิดว่าซิกมาตัวนี้ก็จะราคามือหนึ่งอยู่ที่37,900 บาทแต่ถ้าเป็นไลก้าปุ๊บสเปคเดียวกันเป๊ะ80,000ครับ แต่มีคนบอกว่าไม่เหมือนว่ะมีคนบอกว่ามันแอบวางยาเรื่องการความเร็วหรืออะไรสักหน่อยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเรื่องนั้นผมคิดว่าไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะว่าจากเลนส์หลายๆตัวที่ Sigma ครับเขาเหมือนว่าโคเอนจิเนียร์ร่วมกับไลก้าที่ออกเลนมาที่มันมีหน้าตาเหมือนกันมีสเปคเหมือนกันครับมันจะมีความต่างกันเพียงเล็กน้อยเนาะมันต้องทำหน่อยนึงอะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าหยิบคนมาเรียงกันเลย100คนเนี่ยเอามาจิ้มเลยจับถ่าย AB test เทียบกันเลยว่าอันไหนไลก้าซิกมาบอกเลยว่าไม่มีใครจิ้มถูกอะเอาว่ามันก็คงมีจิ้มถูกแหละแต่ว่าจิ้มถูกจิ้มผิดกันครับแต่เหมือนกับว่าคนที่รู้สึกคือคนใช้ดีกว่าว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันก็ต้องหน่อยนึงอะใช่ครับนี่จอนะครับมีจอด้วยนะอันนี้เขามีแสดงผลนะครับซึ่ง M ไม่มีเนาะ M จะไม่มีตัวนี้ M จะมีแต่จอหลังอ่ะซูมแค่ไหนนะครับซูมก็คือตัวนี้จะเป็นตัวระยะ100มมจนถึง400มมเขาเรียกเป็นแบบข้างนอกนะครับเป็นเขาเรียกใช้คำว่าอะไรวะ external zoom เพราะว่ามันจะยาวขึ้นใช่ครับครับถ้าเขาทำให้มันเป็น external lens มันจะใหญ่มากๆครับซึ่งจะใหญ่เกินเออมันใหญ่มากโอเคดูระยะครับดูนั่นแน่นอนครับอันนี้ผมหมดไปอันนี้100นะครับ100จริงๆสามารถก็ถ่ายพอร์เทรตได้นะครับก็ถ่ายได้อันนี้หมดจะหมดไปที่400ดูว่าจะไปถึงไหนนะครับออกไปถึงร้านอะไรไม่ใช่ออกไปถึงร้านกินข้าวได้มั้ยไปข้างนอกเลยเห็นป่ะมันจะออโต้โฟกัสเนาะมันต้องพอดีกระจกมันจะมีกระจกครับแต่นิดนึงนะครับถ้าใครต้องการความเร็วโคตรSony เร็วกว่านะใช่แต่สไตล์ภาพป่ะเอาจริงๆเราซื้ออะไรเนี่ยเรากำลังซื้ออะไรอยู่ต้นถามว่าผมอยู่ในสถานะอะไรถ้าผมถ่ายรูปเพื่อตัวเองโจทย์ก็คือผมต้องการกล้องที่ตอบสนองทางด้านคุณค่าทางศิลปะจะเลือกไลก้าแต่ถ้าผมเป็นช่างภาพผมหากินกับการถ่ายภาพต้องการความเร็วเนาะเพราะนั้นคือขยับมุมปากนิดนึงนี่มันเอามันรัวทีคือคนหันมองอะครับรัวระดับเอ้ยอันนี้รัวได้ขนาดไหนเวลารัวรัวได้ครับไหนปรับนะก็ที่กันผมก็จะไปที่ high content หูจอสัมผัสด้วยนะเดี๋ยว Sony จอสัมผัสป่าวฮะหรือสัมผัสสัมผัสวะสัมผัสเออก็รัวได้โอ้ยแล้วก็ไม่มีนี่ทำแบบโอ้ซื้อไม่ได้เลยประมาณ11รูปต่อวิเฮ้ยมี Sony อยู่แถวนี้ป่ะมีหยิบมาว่าเอามาขิงนะครับว่ามันจะรัวคือเอาอย่างที่บอกว่ามันคือการใช้งานนะครับที่ต่างกันจะรัวสู้โซนี่ไม่ได้ครับโซนี่ใช่โซนี่คือโหดนรกมากใช่แต่ภาพอ๋อสีดูโซนี่นี่เห็นป่ะครับร้านนี้นะครับข้อดีคือพูดปุ๊บมาปั๊บอย่าพูดนะครับอย่าได้เอ่ยว่าอยากได้อะไร
สิ่งที่ไม่มีอยู่ในท้องตลาดละเท่าที่เทสมาร้านนี้ค่อนข้างเสกให้ได้เสกให้ได้เสกพร้อมเงินนะครับไม่ใช่ว่าเสกเพราะเรามีเงินนะครับอ่ะรัวลองรัวแบบโหดสุดมันหายอ่ะมันจะหายเฮ้ยดูดิแล้วก็นุ่มด้วยแล้วแบบเออแล้วคนมองอ่ะคนมองว่าทำไรแต่ลำบากนะครับข้อเสียของการรัวได้เยอะเวลาเลือกรูปนะครับนรกกินหัวนะครับแล้วรูปใหญ่มากเราจะเจอรูปสักประมาณ50ถึง100รูปหรืออาจจะ200รูปที่มันใช่กระเหลือเกินใช่ครับคนนี้เลือกไม่ถูกเออนั่นแหละครับอ่ะปิดท้ายครับขายของขายร้านก็ได้ขายร้านก็ครับต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับต้องบอกกันไว้ว่าพนักงานของเราเนี่ยแล้วนี่พนักงานของเราสามารถรื้อกล้องลูกค้าได้ไม่ใช่รื้อได้พนักงานของเราเลยครับขายบริการนะเฮ้ยเขาบอกกันว่าเรามีใจในการให้บริการเออจริงๆจริงๆแต่ช่วงนี้เขาอาจจะไม่ใจไม่ค่อยอยู่กับลูกค้าเท่าไหร่ยังอยู่ใช่ป่ะอยู่ตลอดอยู่หายใจเข้าใจออกมีแต่ลูกค้าครับไม่แน่ใจเหรอใช่ป่ะผมไม่ตามโซเชียลคุณเท่าไหร่โอเคอยู่ป่ะโอเค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 ดีใจด้วยต่อโอ้ยผมเป็น FT ของนะตามแบบทุกโพสต์เลยครับแต่จริงจริงการบริการคือไม่เขาเรียกไงว่าเท่าทุกคนเข้ามาคือได้รับการบริการที่ดีแน่นอนพูดงี้กว่าบางร้านเนี่ยอย่างเมื่อวานไปซื้อร้านหนึ่งถ้าตามผมน่าจะรู้ว่าไปซื้อกล้องกระจกกระแจกอันหนึ่งปุ๊บก็คือต้องเลือกว่าจะเจอใครอ่ะต้องเลือกเพราะอย่างนั้นเราจะเจอแบบอะไรวะไม่เต็มใจขายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วก็มีเขาจะอธิบายได้จริงนะครับว่ามันต่างยังไงมีตัวเลือกอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยสมมติว่าอาจอยากจ่ายเยอะก็ได้แต่ต่างกับอันที่ราคาแบบนี้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็จริงๆก็ต่อให้มีทุกอย่างแต่ที่นี่ก็ไม่ได้มีทุกแบรนด์คือหมายถึงว่าเขาคัดมาแล้วเนาะคัดมาแล้วเพราะจริงๆสเปคไม่ไหวกว่านี้ก็มีนะใช่ป่ะสเปคแบบอันละหลักร้อยก็มีตั้งแต่ไม่ถึงพันบาทใช่แล้วปัญหาคือเคยใช้ครับมันแงะไม่ มันแงะออกจากกล้องไม่ได้ครับก็เป็นร้านหนึ่งที่น่ามาใช้บริการทำเสียงแบบว่าแต่อ้อแล้วจริงๆก็จะมีสินค้ามือสองนะครับก็ถ้าไม่รีบไปก็ส่องบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมีราคาที่ reasonable แล้วถ้าเกิดว่ามีของเยอะไปก็สามารถเป็นบริการสำหรับลูกค้าไหมเอามาฝากขายเอาจริงๆสำหรับลูกค้ามากกว่าหรือว่าทั่วไปก็สามารถเอามาฝากขายได้ใครก็ได้ใครก็ได้ครับใครก็ได้แต่ก็ทางนี้ก็จะเช็คก่อนนะว่ายังไงอะไรนะครับก็คือของที่รับฝากขายจะเป็นของที่ผมต้องตรวจสอบแล้วว่าพร้อมใช้งานเท่านั้นนะครับนะครับอ่ะได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ นี่นะครับเขาเห็นป่ะเขาไม่พูดเขาอยู่เงียบมากเลย